พบกับเมนูอาหารง่ายๆกับช่องฟิตฟู้ดนะคะเมนูวันนี้เราจะมาทำมะขามแช่อิ่มค่ะวันนี้ส้มโอมีมะขามสดค่ะเป็นมะขามเปรี้ยวนะคะจะนำมาแช่อิ่มได้อีกรสชาตินึงของมะขามนะคะก่อนอื่นเราจะต้องดองมะขามก่อนนะคะแต่ถ้าท่านไหนใช้มะขามดองนะคะก็สามารถข้ามขั้นตอนไปที่การแช่อิ่มได้เลยเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นที่การนำมะขามไปต้มนะคะประมาณ 1-2 นาทีค่ะการต้มจะช่วยให้เราสามารถแกะเปลือกของมะขามออกได้ง่ายค่ะไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะหลังจากที่ต้มมะขามเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำลงแช่ในน้ำเย็นค่ะใช้มีดปลายแหลมนะคะแกะเปลือกออกค่ะแช่น้ำปูนใสนะคะข้ามคืนให้มะขามคงรูปแล้วก็ไม่เละค่ะหลังจากนี้เราก็จะไปเตรียมน้ำเกลือเพื่อที่จะดองมะขามค่ะใส่เกลือลงไปประมาณ200กรัมนะคะเติมน้ำเปล่าอีก1ลิตรค่ะแล้วก็นำไปต้มให้เดือดนะคะจากนั้นก็พักให้เย็นค่ะพอเราพักน้ำต้มเกลือให้เย็นก็จะเทลงไปในมะขามค่ะดองเกลือเอาไว้อีก2คืนนะคะหลังจากที่ดองมะขามไว้2คืนนะคะก็จะนำขึ้นใส่ในตะแกรงนะคะผึ่งให้เสด็จน้ำค่ะเราก็จะได้มะขามดองที่ซื้อทานกันตามรถเข็นทั่วไปนี่ค่ะหลังจากนี้เราก็จะไปเคี่ยวน้ำตาลเตรียมทำน้ำแช่อิ่มค่ะใส่น้ำตาลทราย1ถ้วยตวงนะคะเรียงมะขามใส่ในขวดโหลนะคะหรือว่าภาชนะที่เราจะทำแช่อิ่มค่ะเทน้ำเชื่อมที่เราพักไว้ให้เย็นนะคะใส่ลงไปให้ทั่วมะขามค่ะหลังจากนั้นก็แช่ข้ามคืนไว้ในตู้เย็นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นฟองเน่าเสียค่ะในวันถัดมานะคะเราก็จะเทเฉพาะน้ำที่แช่มะขามออกค่ะใส่น้ำตาลลงไปครึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วนำไปเคี่ยวซ้ำแต่ว่าวันนี้ส้มโอจะใส่เป็นน้ำผึ้งค่ะก็จะได้เป็นมะขามแช่อิ่มน้ำผึ้งนะคะน้ำที่ได้จากการแช่อิ่มจะเอาไปทำเป็นน้ำมะขามด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปตั้งไฟต้มให้เดือดเคี่ยวซ้ำอีกครั้งนึงค่ะหลังจากพักไว้ให้เย็นก็จะเทน้ำเชื่อมลงไปแช่มะขามไว้อีก2คืนค่ะมะขามแช่อิ่มของเราก็พร้อมรับประทานแล้วนะคะสำหรับตัวน้ำแช่อิ่มนะคะเราจะนำไปทำเป็นน้ำมะขามแต่ว่าต้องเจือจางก่อนนะคะเพราะว่าเราใช้น้ำเชื่อมที่เคี่ยวกับน้ำผึ้งค่อนข้างที่จะเข้มข้นเดี๋ยวนำไปเจือจางนิดนึงแล้วก็ตั้งหม้อต้มให้เดือดได้เป็นน้ำมะขามทานกับน้ำแข็งอร่อยชื่นใจค่ะ
สร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูมะขามแช่อิ่มของเราวันนี้นะคะแล้วก็ได้น้ำมะขามหวานอร่อยชื่นใจมาอีกด้วย1เมนูค่ะเดี๋ยวขอลองชิมกันก่อนนะคะเปรี้ยวหวานอร่อยกำลังดีเลยค่ะยังไงลองทำทานกันดูนะคะและฝากติดตามเมนูใหม่ๆของช่อง Fit Food ด้วยค่ะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆ by Fit Food ขอบพระคุณมากค่ะ